สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องเดวี่นะจ๊ะนะคะชื่อช่องตลกมากได้ชื่อช่องอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้นะคะเดวี่ก็จะพาไปอันของ If and Boy นะคะพร้อมกับเจนนี่พี่ฟงแล้วก็พี่เจเจพี่เจมนะคะเป็นพี่ๆน้องๆในค่ายของเราเองนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดวี่จะถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะ1วันในการทำงานของเดวี่ในวันนี้ด้วยปะเจอกันที่งานเลยบ๊ายเย้ๆตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่งานยี่แฟนบอยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ AR สาว AR สุดสวยของ Star Hunter นะคะวีจมูกสวยมากเดี๋ยวหันมาคุยดีหันหน้ามาคุยดีได้ปะหันหน้ามาคุยดีก่อนอะไรเหรอเดวิดอุ้ยเจอดาราสวัสดีดาราปะคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะใครคะคนนี้วันนี้มาเป็นผู้ติดตามของเดวิด1วันวันนี้รับบทที่ผู้จัดการแต่ว่าขออนุญาตถ่ายรูปก่อนค่ะนักแสดงแล้ววันนี้ผู้จัดการถ่ายของยี่ห้ออะไรไปแล้วบ้างคะอิเซมิเฮเกะแล้วก็นาซิโซครับเซนที่มาแล้วสวยมากวันนี้ที่สาวก็สวยนะคะคือเรามาในธีมอะไรขาวดำนะคะนี่สวยมากนะคะตูบี้ไม่ได้หรอกคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบะคิโตจะนี้จะไปไหนต่ออะไรยังไงอุ๊ยสายเราพันกันนี่คือเชื่อมเราใส่งานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าพูดไปก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแต่ไม่จะไปไหนนะคะยังไงก็รอดูละกันก็คือเป็นวอล์กเล็กๆข้างใต้ของเดวี่กับการมางานอีเวนต์บอยในวันนี้วอล์ก2 นาทีวอล์ก2 นาทีเสร็จจบสวัสดีค่ะบ๊ายบายชาวคอนเทนต์นะคะเป็นใครคะเนี่ยยากกล้องดิจิตอลต้องมีมีพี่เจมบอกว่าเดี๋ยวจะตัดคลิปให้เดวี่ใช่ครับพี่ก็รับจ้างนะครับคนสามารถแอดมาได้ที่ LINE นะครับผมคลิปละ1,520 20 นาที20 นาทีนะครับผมโอ้ยไม่ฟ้องไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีสาระเลยตอนนี้งงมากแล้วนี่ก็คือถ่ายรูปกันใหญ่นี่ก็คือเป็นดาราสาวจีนท่านหนึ่งดาราสาวจีนไม่แต่ว่าเขาก็เหมือนแบบอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรดีกับระดาหรือเปล่าพบกันมาเมื่อนานแล้วเพิ่งใกล้มาเจอกันเป็นการแบบว่าปฏิบัติต่อบทระดับฮอลลีวูดก็คือเพิ่งได้มาเจอกันวันนี้หรือเปล่าคะจริงที่เราเห็นแบบว่าในซีรีส์มันเป็นการตัดแปะคือจริงเราอยู่คนละที่แล้วเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันอ้าวแล้วคุณไปไหนมาคุณในซีรีส์คุณไม่เห็นเลยอ๋อพร้อมรับแต่ว่าบอกในช่องนี้ได้ไหมคะเป็นแบบสเปเชียลอะไรอย่างงี้ขึ้นอยู่กับว่าออนเดือนไหนขึ้นอยู่กับคลิปนี้ออนเดือนไหนออนเดือนไหนไม่รู้อยู่ที่ว่าจะตัดเสร็จเมื่อไหร่จะมีผลงานบางอย่างฝากเดวี่ไปได้ได้ไหมคะฝากเดวี่แต่ว่าเดวี่ไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้มีตัวและหัวใจที่อยู่ในใจหนูได้นะคะพี่ละสัน A few moments later ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านข้าวกันมากินข้าวหลังเลิกงานตอนนี้ก็อยู่กับพี่เจเจนะคะสวัสดีท่านผู้ชมเดวี่นะจ๊ะ25แล้วนะเดวี่25แล้วไงก็ยังได้อยู่สมมตินะทุกคนจะงงว่าอย่างน้องอันดาน้องอันดาทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยพี่เจกับพี่อันดาเนี่ยเป็นอาสงสัยเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วพอมารู้กันแล้วก็คืออายุเท่ากันแต่กลายเป็นว่าทุกคนเขาเรียกอะไรนะเรียกตามแบบใครเข้าก่อนก็เรียกพี่หมดแต่พี่อันดาคือ25นะเท่าฉันเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
เราก็เรียกน้องได้เพราะว่าเราเรียกน้องเดวี่ไปแล้วเรียกทุกคนน้องแล้วก็น้องไปเลยเพราะว่าเด็กคอร์สมอก็คือเท่ากันหมดวันนี้เป็นไงสัมภาษณ์บ้างความรู้สึกก็คือหิวข้าวหิวตั้งแต่อยู่ในรถแล้วเพราะว่าไปหิวบีบพวงมาลัยฉันสัมผัสได้ถึงความเหม่อลอยนั่งรถมาด้วยกันนะคะเมื่อเช้าก็คือมีพี่เจมีพี่โปแล้วมีนาตาลีครับแล้วนั่งหนูนั่งขับรถไม่ใช่นั่งอย่างนี้นะขาคือแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะถึงแล้วก็ติดมากมาถึงงานถ้าเราวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเช้าคงมาแล้วแหละLet's go ก๋วยเตี๋ยวเด็กน้อยกับก๋วยเตี๋ยวผู้ใหญ่ที่มีผักบุคคลอีกหนึ่งคนที่มากินข้าวนะคะแต่ว่ากินหมดแล้วกินไวแบบสองนาทีหมดเพราะว่าหิวเกินหิวคนอื่นได้กินกันก่อนของคุณจะได้กินแล้วไปไหนล่ะไปทำธุระมานิดหน่อยสวยอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวหนูจะกลับไปเปิดของขวัญวันนี้ที่แฟนคลับให้มานะคะโอเคค่ะบรรยากาศเดียวค่ะทุกคนเจอกันที่บ้านถึงว่าแล้วทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าได้เจอกับพี่แฟนคลับได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าพี่แฟนคลับให้อะไรเรามาบ้างนะคะน่ารักมากๆแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะไปดูกันมีอะไรบ้างนี่นะคะเรามาดูกันว่าพี่ๆให้อะไรบ้างอย่างแรกเลยอันนี้ละกันเป็นดอกไม้นะคะเหมือนจะมาคู่กับถุงขนมเลยอันนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสีฟ้าน่ารักมากๆเลยขนมแบบเบอร์ใหญ่เบอร์สุดมากทุกคนเป็นมาการองนะคะคู่ใจของพี่เมย์นั่นเองนะคะไอออนI remember you. Thank you so much for chocolate. Thank you. น่ารักมากๆน่าจะเป็นโดนัทนะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะจะเป็นโดนัทเหมือนกันนะคะจากกอปอนะคะเป็นขนมเยลลี่น่ารักมากๆบอกเลยว่าเป็นเพชรวิงวิงน่ารักต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาหาเดวี่ในวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากเจอพี่ๆบ่อยๆมากๆเลยนะคะทุกคนอยากเจอพี่ๆน้องทุกวันเลยขอบคุณของขวัญทุกอันเลยนะคะที่ทุกคนได้มอบให้กับเดวี่เลยเย้ไม่รู้จะบอกขอบคุณกี่ครั้งแต่ว่าขอบคุณมากๆจริงๆค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe ช่องเดวี่